รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับอยู่ที่สวนสามชนนะครับวันนี้ครูอามมาเยี่ยมนะครับเดินชมสวนครับไปว่าไอ้หยอดปุ๋ยบอกทัวร์กับไอ้แตงกวาเอาไว้ปลูกถั่วแตงกวาบ่ครับมันก็ทำเล็กน้อยเมื่อวานหยอดไอ้พวกข้าวโพดนี่นะเป็นต้นมะละกอครับก็น่าปลูกอยู่ท่อนเล่นไม่รู้เป็นไปตำธรรมดาไม่รู้มันมะละกอที่เขาเอามาจากตลาดแล้วให้หมูมันกินอ๋อมันก็คือมันมีเม็ดนะไอ้ที่ถอนเอาจากน้องแจ็คพิงเนี่ยไปปลูกอยู่โรงเรียนติดบ่ขึ้นดีแห่งโตเร็วแห่งน่ะนี่ได้กันโอ้มันต้นสูงอันนี้มันพลิกไอ้ชี้ฟ้าเลยไอ้เขียวเขียวมันเด็กน้อยมันก็พากันเก็บกินยังไงของมันไม่รู้แหละก็เลยว่าแล้วแต่มันจะทำผักบุ้งเนี่ยกระปุกไอ้แซมผักบุ้งไปในร่องไอ้ของพริกนั่นแหละก็ได้กินได้ขายวันก่อนเพิ่นเอาไปกำบักใหญ่ครับผมขายได้20บาทกินขนมเลเดอร์10บาทก็ให้พี่มา10บาทไปซื้อเม็ดมาต่อโดยนโยบายของเราก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าขายไม่ได้ก็แจกไม่ได้ก็กินไม่ได้ก็ให้หมูกินมีหมูอยู่นั่นไม่มีแต่หมายถึงว่าก็พูดถึงว่าให้สัตว์ให้อะไรกินที่มันกินได้ก็กินไปอย่างงี้ไก่อย่างงี้ทีนี้จะปลูกตำลึงในตัวนี้แต่ว่ามันก็ยังว่าได้มาคนละ10บาทคนละ5บาทเขาก็ขายได้กินขนมก็ไปเอามาให้เราต่อทุนก็พี่ก็ซื้อเม็ดให้พี่ปูไปหยอดต่อนะฮะแซมในร่องกับร่องพริกก็พอพาเพื่อนได้สนุกสนานอยู่เยอะอยู่แค่ผักก็มันโรงเรือนหนึ่งเลยเท่าไหร่วะ4คูณ6บาทโรงเรือนนั้น4เม็ด6เม็ดไอที่เขาเป็นไอ้อันนี้ของทุนหมู่บ้านมาทำไว้ให้เป็นงบของหมู่บ้านใช่ก็โอเคอันนี้ขาวเวียดนามเป็นองค์กรใช่ป่ะใช่ขาวเวียดนามมันเนื้อสีอะไรเนื้อขาวเนี่ยแต่ว่ามันหวานใหญ่แล้วบอกนะมันมีกี่พันแก้มังกรที่ไทยนิยมปลูกกันเนี่ยบ้านเราที่เห็นขายในมีขาวเวียดนามมีสีแดงสักแดงทับทิมแดงสยามก็พันไปก็ลืมชื่ออันนี้สั่งเขามาอีกไม่หมายว่ามีอยู่เดียวดิบ้านกระทิงครับมันจะบ้านกระทิงไอ้ข้างหลังมันติดดอกออกผลบางข้างหลังมันบอกก็ได้กินอยู่ดิที่อยู่บ้านก็ได้หน้าบ้านปลูกทิ้งไว้ก็ได้กิน 3-4 ลูกอยู่โอ้ใครอยู่ก็ลงทุนเยอะแต่ไม่เคยได้ซื้อตลาดนะไอ้300 400มันรู้สึกยังไงไม่รู้นะแกงกันผู้เรือนบ่แต่สมัยก็ซื้อเงาะซื้อลองกองซื้ออะไรมาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องที่มาเยี่ยมย่ากินมันก็น่าปลูกเลยสวนพี่อามแก้วมังกรพี่อามก็หน้าทางปลูกได้ก็นี่แหละว่าว่างนี้ว่าจะเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดนี่ให้มันสวยๆกันมันหลักหนึ่งกี่60บาทบอก60บาทไม่แพงไม่แพงเพราะว่ามันก็ทนกว่าไม้นะครับ1 2มันไม้เอาที่อันนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ไม้ที่เป็นเกล็ดหรือไม้ไอ้ก็จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมันหักนะยูคาอะไรอย่างงี้หักเดียวเองเลยมันแค่เบียร์ขวดเดียวเองเพียงมันก็ถูกอยู่หรอกเบียร์ขวดเดียวนี่แหละเดี๋ยวกลับไปกินข้าวเสร็จสายๆก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแถวหน้าสวนยุคแล้วก็เดี๋ยวมาปลูกเหมือนกันไม่ใช่หรอกก็เอาจากบ้านนั่นแหละลูกเล็กลูกใหญ่ก็ไม่รู้หรอกปลูกทิ้งไว้ให้พร้อมนี่นะแม่เราจะซื้อเม็ดข้าวโพดมาหยอดหน้าไอ้ในแซมกับพวกไอ้แตงโมนะฮะฝรั่งบ้านจะไม่ได้กินก็ได้กินของมันอยู่ฝรั่งได้เยอะอยู่เลยติดดอกเต็มเลยวันหยุดแบบมันชิวๆเราบ้างนี่แต่ตอนที่มาอบรมหรืองานนั่นนี่จะมีเวลาบ้างก็ครับก็ส่งครูอามกลับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ภารกิจทางสวนก็จะมีอะไรมากครับเดี๋ยวให้อาหารสัตว์ก็จะกลับแล้วครับวันนี้พักผ่อนนะครับวันนี้ยายก็
ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมการตามนะครับผมครับผม